หมู3ข้าวเหนียว1 35บาทจ้ะนี่ยายแม่บ้านจะยืนนับเหรียญอีกนานมั้ยเนี่ยทำไมไม่เอาโทรศัพท์ออกมาสแกนจ่ายให้มันจบๆรู้มั้ยเนี่ยว่ามันเสียเวลาเนี่ยขอโทษค่ะพอดีว่าโทรศัพท์ฉันมันเสียค่ะนี่แกคิดว่าขอโทษแล้วมันจะเร็วขึ้นหรือไงรู้มั้ยว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วชักช้าแบบนี้ออกไปเลยมั้ยเสียเวลาไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูเลี้ยงเองนี่จ้ะ35บาทขอบคุณนะคะไอ้แค่เงิน35บาทชื่อเป็นคนดีมากนะคุณทำงานที่ JVC Group เหรอคะอุ๊ยฉันสายแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะชักเช้าว่ะเจ๊นี่เอาตับ1ครับพี่แล้วก็ขอหมู2ด้วยหมู2เดี๋ยวจ่ายหยุดด้วยจะทำอะไรอ่ะฉันก็แค่ถูพื้นนะคะนี่ยายแม่บ้านแกกล้าดียังไงเอาไวน์ของฉันมาถูพื้นนะฮะขอโทษด้วยนะคะคือฉันหาน้ำยาถูพื้นแล้วแต่ว่าหายังไงมันก็หาไม่เจอค่ะฉันก็เลยหาอะไรที่มันฆ่าเชื้อที่พื้นได้มาใช้แทนอ่ะเจ๋งโง่เอ้ยไม่มีใครสั่งสอนแกหรือไงว่าไวน์เนี่ยเขาใช้ดื่มไม่ได้ใช้ทำความสะอาดงูจริงเลยเกิดอะไรขึ้นคะก็ดูยายแม่บ้านนี่ดิมันเสียสติไปแล้วมันเอาไวน์ของฉันเนี่ยมาถูพื้นพี่เฟิร์สคะหนูว่าพี่อย่าพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอีกอย่างนะพี่แม่บ้านคนนี้เขาเพิ่งมาใหม่เขาน่าจะยังไม่รู้อะไรงั้นเดี๋ยวหนูชดใช้เองค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือฉันไม่รู้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะงั้นแกก็รีบจ่ายเงินฉันมาเลยนี่ก็หนูบอกแล้วไงเดี๋ยวหนูชดใช้ให้เองเด็กฝึกงานแบบแกจะมีปัญญาที่ไหนซื้อไวน์แพงๆนะฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันชดใช้เองก็ได้ค่ะสภาพแบบแกเนี่ยนะถูพื้นอีก10ปีเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกพี่เฟิร์สคะไวน์ขวดเนี่ยมันเป็นไวน์ของบริษัทที่จัดเตรียมมาให้ลูกค้าไม่ใช่หรอคะแล้วมันจะไปเป็นของพี่ได้ยังไงล่ะพี่จะเอาไว้เป็นของส่วนตัวไม่ได้นะคะนี่เด็กฝึกงานแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันฮะชอบมากใช่ไหมการเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยคอยดูแล้วกันถ้าเกิดว่าบริษัทเอาเรื่องยายแม่บ้านนี้เมื่อไหร่แกนั่นแหละที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่ะรับผิดชอบค่ะพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ฉันไม่ชอบให้ใครมารังแกคนที่ไม่มีทางสู้เลยอะงั้นเอางี้ถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยมารังแกพี่อีกพี่รีบมาบอกฉันเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการให้ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณช่วยฉันมาตั้ง2ครั้งแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะไม่ชอบเห็นใครโดนรังแกมีอะไรที่ฉันพอจะตอบแทนคุณได้บ้างไหมคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันน่ะก็แค่ต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมฝากดูแลน้องด้วยนะดูแลให้ดีๆล่ะได้ค่ะหัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะดูแลน้องเขาอย่างดีเลยค่ะเมย์เอาไปถ่ายเอกสารให้ฉันหน่อยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาไปทำให้เสร็จนะมันอะไรกันเนี่ยพูดอะไรอ่ะอยากมีปัญหาเหรอเปล่าค่ะมันก็รีบไปทำได้แล้วพวกพี่ขี้เกียจรอนานค่ะเป็นไงล่ะทำเป็นปากดีใส่คุณเฟิร์สให้มันรู้ซะบ้างว่าที่นี่ใครใหญ่จริงไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวก็ต้องโดนแบบนี้แหละนี่แหละบทเรียนของคนปากเก่ง
ที่ชอบแกว่งปากหาเสียงแสงหน้าคุณนุ่นยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะอ๋อพอดีว่าฉันยังทำงานไม่เสร็จอะค่ะฉันว่าตรงนี้มันต้องแก้นะคะเฮ้ยนี่พี่รู้ได้ไงอะคะฉันกำลังแก้อยู่พอดีเลยอ๋อพอดีเวลาที่ฉันทำความสะอาดแล้วก็เห็นพนักงานคนอื่นเขาทำอะค่ะก็เลยแบบพอจำได้อยู่บ้างฉันว่าพี่กลับบ้านไปพักผ่อนไหมอะพี่ทำงานเหนื่อยไปทั้งวันแล้วนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันอยากจะตอบแทนคุณบ้างอะเห็นคุณทำงานเหนื่อยเพื่อบริษัทฉันก็ดีใจนะคะถ้าวันหนึ่งขาดคนอย่างคุณไปเนี่ยองค์กรจะต้องเสียหลักแน่เลยค่ะนี่พี่พูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันเพิ่งทำงานที่นี่ได้ไม่นานเองนะขอโทษค่ะพอดีว่าฉันก็ชอบพูดจาเพ้อเจ้อแบบนี้แหละคุณเฟิร์สคะทำไมลูกค้ายังไม่มาอีกสักครู่นะครับผู้จัดการสรุปยังไงคะคุณเฟิร์สตอนนี้แย่แล้วครับผู้จัดการบริษัททีวีแย่ลูกค้าไปโดยใช้แผนงานของเราเป๊ะเลยครับว่าไงนะคะแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบแผนงานนี้คะนุ่นครับคุณเตยนุ่นเป็นคนรับผิดชอบงานนี้ทั้งหมดการที่ให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทรั่วไหลไปแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับแบบนี้ต้องไล่ออกนะครับคุณเตยนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะร้ายขนาดนี้เนี่ยกล้ามากเลยนะที่ทำกับบริษัทขนาดนี้คุณเตยคะฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะเมื่อคืนทุกคนเขากลับบ้านกันหมดมีแต่เธอที่ทำงานล่วงเวลาอยู่คนเดียวแล้วใครจะเป็นคนทำอ่ะนอกจากเธอแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงแต่ที่แน่ๆฉันไม่ได้เป็นคนทำเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วคนละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองทำไปบ้างนะไม่ค่ะฉันบริสุทธิ์ใจคุณเตยคะที่บริษัทเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเราลองไปเช็คดูไหมคะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนโกหกคุณเตยครับผมว่าคนร้ายเนี่ยคงจะไหวตัวทันลบข้อมูลในกล้องวงจรปิดไปหมดแล้วฉลาดจริงๆเลยนะคงจะหาข้ออ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำสิที่เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำเธอมีหลักฐานไหมล่ะฉันไงคะที่เป็นหลักฐานให้นุ่นนี่มันยายแม่บ้านนี่ใครเชิญแกมาไม่ทราบถ้ามันแต่งตัวดีคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทนี่ไงนี่ทำไมนายถึงพูดแบบนี้คุณวิกกี้คะคุณวิกกี้มาทำอะไรที่นี่ล่ะคะฉันก็แค่อยากจะเข้ามาดูบริษัทของตัวเองอะค่ะอะไรนะถ้าฉันไม่เข้ามาเนี่ยฉันก็คงไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของคนในบริษัทฉันนะสิคะทั้งชอบขายความลับกดขี่ข่มเหงเด็กฝึกงานเมื่อคืนเนี่ยฉันอยู่ทำงานกับนุ่นทั้งคืนฉันรู้ว่านุ่นไม่ได้เป็นคนทำคุณอยากรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนทำสรุปแล้วคนที่ทำเนี่ยคือนายเองเหรอเฟิร์สฉันขอไล่นายออกรีบเก็บของแล้วก็ออกไปจากบริษัทนี้ซะสรุปพี่แม่บ้านเป็นประธานบริษัทจริงๆหรอคะใช่ค่ะตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าทีมก็ว่างแล้วฉันยกตำแหน่งนี้ให้เธอนะนุ่นฉันหรอคะเธอเ
เนี่ยมีคุณสมบัติมากพอตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นเจ้านายที่ดีให้ได้นะฉันเชื่อในตัวเธอขอบคุณมากๆเลยนะคะ